เอาละค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเมจิจะมาสอนการบริหารแบบ total body นะคะเพราะว่าสไตล์การสอนของเมจิเนี่ยเมจิอยากจะพยายามที่จะ create ท่าในการที่จะทำให้สาวๆทุกท่านเนี่ยได้ออกกำลังกายแบบใช้เวลาที่น้อยแต่ว่าได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะหลักการที่ดีก็คือเราจะต้องทำการ build and burn ในเวลาเดียวกันนะคะและที่สำคัญเนี่ยเมจิชอบทำการออกกำลังกายแบบ total body มากกว่าหมายถึงว่าการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งนั้นเนี่ยเราไม่ต้องมาแบบขาหนึ่งทีหนึ่งนาทีแล้วเราก็ค่อยย้ายไปแขนอีกหนึ่งนาทีนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีเวลามากเราสามารถทำแบบนี้ได้แต่เมจิเข้าใจสาวๆหลายคนนะคะไม่ค่อยมีเวลาในการออกกำลังกายบางคนต้องทำงานเป็นรูทีนต้องเข้าออฟฟิศจันทร์ถึงศุกร์ต้องเข้าเช้าออกเย็นซึ่งเวลาในการออกกำลังกายเขาจะน้อยเมจิเลยอยากจะครีเอทท่าที่ทำให้คุณออกกำลังกายได้มีประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวทั้งร่างกายและเป็นการ build and burn ในเวลาเดียวกันโอเคเดี๋ยววันนี้เมจิคิดให้ท่านี้ค่ะท่านี้เนี่ยเราจะได้ทั้งแขนหน้าท้องและก็ต้นขานะคะโอเคเริ่มก็คือเราทำท่าแพลงเนี่ยเวลาเราเกร็งเราก็จะได้หน้าท้องได้อย่าให้แอนถ้าเกิดแอนเราไม่ได้แล้วก็จะบาดเจ็บเราต้องทำตัวตรงๆและห้ามโก่งเราต้องให้ขนาดตรงนี้เราจะได้หน้าท้องแล้วก็พุชอัพก้าวเท้าซ้ายมานอกฝ่ามืออย่างนี้นะคะแล้วก็ยืนทรงตัวดีๆนะคะแล้วก็เตะ1อันนี้เราได้ต้นขา2 3แล้วก็กลับมาที่เดิมค่ะก้าวเท้าซ้ายเก็บผู้ชัก1แล้วก็กลับมาเท้าซ้ายดาวเท้าขวานะคะทำสลับข้างกัน1 2 3กลับมาที่เดิมผู้ชักแล้วก็เท้าซ้ายอันนี้เราเป็นการออกกำลังกายเขาเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายแบบ total bodyได้ทั้งหมดเลยนะคะในการ push up ก็คือได้ข้างบนเกรงหน้าท้องแล้วก็ต้นขาซึ่งอย่างนี้นะคะเมจิอยากจะแนะนำการออกกำลังกายอย่างเช่นว่าคุณมีเวลาออกกำลังกายแค่ประมาณสักก่อนอาบน้ำไม่จำเป็นต้อง10นาทีหรือ20นาทีนะคะแค่ทำตัวเองให้เคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาสม่ำเสมอก่อนอาบน้ำเช้าเย็นเดี๋ยววันนี้เมจิแนะนำนะคะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกับเพลงที่คุณชอบเราไม่ต้องนับจำนวนครั้งเราทำตามเพลงนะคะโอเคหาจังหวะที่ตัวเองรู้สึกสนุกกับมันเอนจอยกับมันในตอนเช้าทำให้คุณกระปี้กระเป๋าด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มนะคะเราก็หาจังหวะที่เราชอบเราก็แบบทำอย่างนี้จนกว่าเพลงมันจะจบนะคะแล้วเราก็จะเอนจอยกับมันด้วยสามต้องเรียกค่ะทำตามตามจังหวะสองสามเพลงที่ตัวเองชอบเพลงหนึ่งมันก็ความยาวก็ประมาณสัก3นาที4นาทีหรือ5นาทีแล้วเราทำท่าพวกเนี้ยจนกว่าจะจบเพลงอันนี้เรียกว่าคุณออกกำลังกายได้ประโยชน์แล้วนะคะโอเคลองฝึกทำที่บ้านดูค่ะเห็นมั้ยเหนื่อยแล้วแค่นี้เอง